Proud Boys ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้ผมว่าขำไม่ออกนี่เรายังคงคิดถึงประธานาธิบดีทรัมป์อยู่นะผมว่านี่ดูซีรีส์ฉันก็ยังติดเรียกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อดีตไปแล้วผมว่าหลายๆคนก็ยังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นไงบ้างฮะทำข่าวทุกวันเขาอยู่ไหนฮะทรัมป์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาไปโผล่ที่สภานะไปคุยกับส.ส.ของ Republican แต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะที่จะวุฒิสภาจะเริ่มการไต่สวนเรื่องยติถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและทำให้มีการออกมาเตือนแล้วโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิใช่ไหมครับคือทหาร 20,000 กว่านายที่อยู่ในช่วงวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 5,000-7,000 นายใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือกลับประจำการที่กองของแต่ละคนที่รัฐอื่นๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องประจำอยู่เพราะว่ามีการเตือนว่าในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าอาจจะมีเหตุเขาเรียกว่าก่อการร้ายนะก่อการร้ายในประเทศเกิดขึ้นได้ค่ะเป็น domestic terrorist นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงก่อการร้ายสหรัฐจะนึกว่าจะเป็นมุสลิมหัวรุนแรงนะคะที่จะเข้ามาก่อเหตุแต่ว่ารอบนี้เป็นก่อการร้ายภายในประเทศซึ่งเกิดจากกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งแล้วก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นักที่มีเหมือนกับว่าคำเตือนแบบนี้จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงคำพูดที่รัฐบาลสหรัฐใช้เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยนะคะอย่างเงี้ยจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะแล้วจะปรองดองได้อย่างไรในเมื่อคนอีกกลุ่มนึงถูกมองแล้วนะคะผลักอะไรไปแล้วว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ก่อการร้ายค่ะซึ่งแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะทางรัฐบาลสหรัฐอาจจะไม่ได้มีทางเลือกเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเกิดเหตุรุนแรงอย่างผู้คนเหล่านี้มีอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำเตือนที่พยายามบอกประชาชนให้ระวังซึ่งถ้าเกิดใครมีเบาะแสมีข้อมูลเนี่ยรีบแจ้งรัฐบาลจะได้ระงับเหตุไปได้ทันค่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับไบเดนคือนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องวัคซีนในประเทศในการที่จะเร่งฉีดให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ในร้อยวันแรกนั่นก็เป็นความท้าทายใหญ่ของไบเดนเหมือนกันถูกไหมครับใช่ค่ะซึ่งวัคซีนเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยไบเดนบอกว่าตั้งเป้า100ล้านโดสใน100วันแรกโอกาสดูเหมือนจะเป็นไปได้นะ100ล้านโดสเพราะว่าในช่วงระยะเวลาสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาฉีดวันละเกือบล้านโดสบางวันเนี่ยขึ้นไปล้าน4ล้าน5เลยเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นไปได้ว่า100วันแรก100ล้านโดสจะเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตั้งเป้าใหม่ขยับเป้าขึ้นมาเป็น150ล้านโดสด้วยก็โอกาสก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งเดินหน้าฉีดให้ได้โดยเร็วที่สุดเลยนะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับ คือถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลับไปสู่การที่จะเดินเครื่องเศรษฐกิจลำบากคนยังอดอยากกันอยู่เยอะนะครับตกงานก็เยอะผมชอบที่เขาเอาคุณปู่เบอร์นีแซนเดอร์สเอาประดมทุนเอาไปทำมีมแล้วก็ไปให้โครงการที่เป็นเหมือนกับว่าล้อเลื่อนแจกอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือก็นะทุกคนก็ขานรับนะครับคือกลายเป็นมุกตลกที่หาเงินเข้าการกุศลได้สำหรับปู่เบอร์นีแซนเดอร์สก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคะคือแฟชั่นพลีสไม่ว่าอะไรเลยฮะแต่งตัวมาอย่างนั้นเนี่ยแต่น่ารักนะดิฉันก็น่ารักแล้วก็ประดมทุนได้เป็นล้านนะเกือบ2ล้านดอลลาร์คือทุกคนจะจัดเต็มจะเวอร์วังไงฮะวันนั้นใช่ไหมครับเลดี้กาก้าคือแบบว่าทุกคนจะมีแฟชั่นสเตทเมนต์คือปู่เบอร์นี่คือทั้งท่าทั้งตัวคอสตูมที่เลือกมาใส่ด้วยแล้วมีท่านั่งด้วยฮะนั่งอยู่คนเดียวนะฮะน่ารักทีเดียวยกสายหาปูตินแล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็1สัปดาห์กว่าๆเนี่ยค่ะลงนามทุกอย่างไปเยอะนะคะแล้วก็เป็นการลงนามที่แบบว่ามาทีเดียวเป็นซีรีส์ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องในประเทศของสหรัฐเองอย่างโควิดเนี่ยก็จะเห็นนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปโลกร้อนก็จะเห็นเปลี่ยนแปลงไปมีกรณีของปูตินโทรหากันแล้วนะคะแล้วก็ตกลงกันที่จะขยายต่อขยายสนธิสัญญา New Start ที่เป็นสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในการจำกัดใช่ไหมคะอุปกรณ์หรือว่าหัวรบนิวเคลียร์ต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันจะหมดอายุต้นเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ก็ตัดสินใจขยายไปแล้วรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภาของรัสเซียให้จัตยาบันไปแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าลักษณะความสำเร็จนะคะที่จะทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในเรื่องของความกังวลว่าจะมาแข่งกันสะสมอาวุธอีกหรือเปล่าซึ่งรัสเซียก็ยินดีที่จะเข้าร่วมอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีการตั้งคำถามว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไบเดนรัฐบาลของเขาก็มาไม้แข่งเหมือนกันนะกับรัสเซียในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะตอนนี้เลยอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจรัสเซียบุกไปตรวจค้นบ้านของผู้สนับสนุนนายนาวานีด้วยแล้วก็มีการจับกุมผู้ประท้วงอีกหลายพันคนด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดที่เป็นตัวท้าทายสำหรับไบเดนเหมือนกันว่าจะดำเนินนโยบายต่อไปอย่างไรแต่ว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ไบเดนมารอบนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าไบเดนเนี่ยเดาทางง่ายเพราะว่าก็เป็นมาหลายสมัยเคยเป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศในวุฒิสภาคือเหมือนจะเดาได้ว่าไบเดนก็คงจะเป็นแบบนี้แบบนี้ตามแพทเทิร์นเดิมแต่ในขณะเดียวกันปฏิกิริยาที่ไบเดนออกมาในระยะหลังนี้นะคะเกี่ยวกับรัสเซียมันดูแข็งขึ้นเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์เดิมของไบเดนแต่คือไบเดนต้องทำตัวให้ดูแบบแรงๆขึ้นนิดนึงเนี่ยนะคะซึ่งเหมือนเพชฌฆาตใช่คือตัวไบเดนเองเนี่ยก็บอกว่าได้คุยกับปูตินแสดงความกังวลเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในรัสเซียอันนี้มีการหารือกันแล้วผมไม่อยากเห็นเวลาทั้งสองท่านนี้เจอกันคืออย่างครั้งที่ไบเดนเป็นที่ปรึกษาเป็นรองของโอบามาแล้วโอบามาไปเจอกับปูตินเนี่ยบอดี้แลงเกจมันฟ้องว่าปูตินนี่คือแบบว่าไม่เอาโอบามาเลยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างเคมีที่มีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางปูตินถูกไหมครับซึ่งก็น่าที่จะวิเคราะห์กันต่อไปว่าครั้งนี้ไบเดนเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มที่ละเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลาเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยผมว่าต้องจับตาดูตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมเหมือนกับว่าเดินหน้าต่อไปก็จริงในหลายๆเรื่องเพื่อความต่อเนื่องแต่ว่ามันก็เป็นดิปโลมาซีเป็นการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระดับหนึ่งแต่ว่าผมลึกๆผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะไว้วางใจกัน 100% เพราะว่ามีเรื่องของนาวาลนี่นะครับซึ่งแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ออกมาแสดงปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแข็งกร้าวกับการจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงในรัสเซียด้วยเหมือนกันซึ่งรัสเซียฟังแล้วปูตินฟังแล้วเนี่ยก็ต้องไม่แฮปปี้เพราะว่าคุณมาแทรกแซงมานี่มาละเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่อง freedom of speech อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นไปตามแนวทางของเดโมแครตเลยนะคะจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าการที่มีการลงนามใน New Start เนี่ยมันจะเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียหรือเปล่าแยกกันออกมาต่างหากนะคะคนละเรื่องกันนะคะกับเรื่องที่สหรัฐอเมริกากำลังทำการคว่ำบาตรรัสเซียอยู่เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอย่างที่คุณทันชนกบอกไปนะว่าเรื่องของอเล็กเซย์ในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาเพิ่งถูกวางยาและเขาเพิ่งจะกลับไปแล้วเขาถูกจับอีกแล้วมันมีคนออกมาประท้วงอีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วแนวทางของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เรารายงานมาโดยตลอดว่าแนวนโยบายของไบเดนของเดโมแครตต่อรัสเซียเนี่ยมันจะไม่อ่อนลงอย่างแน่นอนก็ต้องจับตาดูกันต่อเนี่ยคือไบเดนเขาบอกงี้ว่าเรื่องนิวสตาร์ก็นิวสตาร์อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องที่มีการหารือกับปูตินเนี่ยนะคะมีทั้งนาวานีนะคะมีเรื่องของโซลาร์วินส์โซลาร์วินส์ก็คือการที่มีการแฮกเป็นเหมือนกับว่าไซเบอร์ทูปส์เนี่ยค่ะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องข่าวที่บอกว่ารัสเซียตั้งค่าหัวทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานซึ่งไบเดนบอกว่าเรื่องนี้มีการหยิบยกมาคุยกับปูตินเหมือนกันนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าฉันเนี่ยเอาจริงแล้วก็สิ่งที่ไบเดนทำตอนเข้ารับตำแหน่งคือมีการลงนามคำสั่งหน่วยข่าวกรองใหม่ให้ตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสมัยทรัมป์เนี่ยจะดูแบบขยักขย่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ต้องมีการจับตาดูแต่ว่าแม้ว่ารัสเซียกับสหรัฐเนี่ยจะมีความเป็นศัตรูกันในบางส่วนก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าความร่วมมืออย่างอื่นที่ต้องพึ่งพาก็ยังมีอีกเยอะก็เลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆฝ่ายมองว่าไบเดนเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าไบเดนเนี่ยต้องการความร่วมมือจากรัสเซียกรณีของข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกรณีของการแก้ปัญหาโลกร้อนหรือว่าปัญหาหลักๆของโลกอีกหลายๆปัญหาที่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องการความร่วมมือจากทั้งรัสเซียแล้วก็รวมทั้งจีนด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะไปแบบมีเงื่อนไขอะไรกับเขาด้วยเนี่ยแหละอันนี้เป็นจุดยากคือเราจะไม่พูดถึง4ปีที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทำไว้เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้โลกเนี่ยไปไกลกว่าปัจจุบันเนี่ยเยอะมากแล้วในแง่ของขั้วอำนาจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยผมก็มองว่าคือทรัมป์ตอนนี้เงียบอยู่เพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการที่จะลุ้นว่าจะถูกถอดถอนหรือเปล่า impeachment สภาสูงจะว่าอย่างไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจับตามองจากนี้ไปเพราะว่าเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านก็อีกละคือทางคุณแอนโทนีบลิงเกนก็บอกว่ายอมกลับไปสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์แต่อิหร่านต้องเริ่มก่อน คือเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาพอทรัมป์ออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนี่อิหร่านก็เลยเถิดเสริมไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคิดว่าเป็นไปได้เหรอครับอิหร่านที่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยของสหรัฐหลังจากเหตุการณ์6มกราจะยอมก็ขึ้นอยู่ว่าสหรัฐมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีถูกไหมครับใช่แต่สหรัฐให้อะไรด้วยหรือเปล่าคือจะให้ทำอย่างเดียวอย่างเงี้ยใครจะไปยอมเหมือนเกาหลีเหนือนาทีที่จะให้อะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศด้วยถูกไหมครับคือมันขนานกันในสิ่งที่อิหร่าน
ต้องการมากที่สุดเนี่ยดิฉันว่าคือผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเพราะว่ามันยากแม้กระทั่งการสั่งซื้อวัคซีนใช่เพราะเงินในบัญชีก็คือโดนอายัดเยอะและการที่เขาจะไปซื้อวัคซีนเขาซื้อไม่ได้มันก็เลยนำมาสู่ปัญหาต่างๆนานามากมายตรงนี้ก็ต้องดูว่าเหมือนไก่กับไข่อะที่เราย้ำมาตลอดสรุปไก่เกิดก่อนหรือไข่เกิดก่อนอะถ้าสหรัฐไม่ยกเลิกคว่ำบาตรอิหร่านจะยอมลดสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไหมมันช่างน้ำหนักมันก็ต้องรอดูว่าจะเกิดยังไงขึ้นมีรัสเซียมีอิหร่านฝั่งเอเชียก็มาแล้วเรือรบอันนี้คือเสรีภาพในการเดินเรือเขาบอกแบบนี้มาคุกมากมาคุกมากนะคะซึ่งอันนี้คุณผู้ชมต้องจับตาเลยพวกเราก็ต้องจับตาด้วยนะคะว่าตอนแรกเราตื่นเต้นกับเรื่องของนิวสตาร์ทรัสเซียสหรัฐตอนนี้เขาเข้ามาใกล้ๆบ้านเราเลยใต้เนี่ยมามากเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่เห็นในช่วงสัปดาห์แรกของไบเดนเนี่ยก็จะมีกรณีจีนเนี่ยส่งเครื่องบินรบไปเฉียดๆแถวๆไต้หวันใช่ไหมคะแล้วก็มีสหรัฐเนี่ยส่งกองเรือ USS Theodore Roosevelt เข้ามาในทะเลจีนใต้บอกว่านี่คือปฏิบัติการเพื่อทำให้เกิดเสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็มันก็มีการวิเคราะห์กันอีกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจีนจะมีการซ้อมรบแน่นอนซึ่งตามสไตล์ของจีนเนี่ยนี่คือผู้นำมาใหม่ใช่ไหมคะเขาต้องการทดสอบดูว่าอะไรคือ Red Line ที่รัฐบาลไบเดนเนี่ยจะทำได้หรือทำไม่ได้สำหรับจีนครับคือเพราะเรายังไม่รู้สไตล์กันเพราะนี่ก็คือคนที่เข้ามาใหม่รัฐบาลชุดใหม่อันนี้ก็จะมีการทดสอบต่อไปแต่ทีเนี้ยมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะที่ต้องจับตาดูว่ามันจะเป็นเหมือนกับแฟลชพอยต์จุดสำคัญนะของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในแง่ของความมั่นคงด้วยอย่างแรกที่เรารู้กันคือทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะที่จีนบอกว่าจีนครอบครองน่านน้ำซะเกือบส่วนใหญ่ในขณะที่หลายๆชาติก็บอกว่าฉันก็ต้องการเหมือนกันซึ่งสหรัฐเนี่ยไม่รับรองฝั่งจีนนะคะแล้วก็มีการอย่างที่บอกว่าส่งกองเรือส่งอะไรกันเข้ามาเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกิจกรรมอะแอคทิวิตี้ในทะเลจีนใต้จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆต้องจับตาดูว่าการที่มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะมันจะมีการเผชิญหน้าโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าถ้ามันมีการเผชิญหน้าโดยไม่ตั้งใจอันนี้น่าระวังกับอันที่สองคือไต้หวันนะคะไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่แตะไม่ได้สำหรับจีนนะคะเพราะว่าจีนถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในมณฑลที่แยกออกจากกันไม่ได้ค่ะแต่ว่านี่พาสปอร์ตเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นไต้หวันแล้วเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนไปแล้วเอา republic ออกไปแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทรัมป์นี่ก็โหเต็มที่เลยทั้งขายอาวุธให้ทั้งส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาให้นะคะก็ต้องดูว่าท่าทีของฝั่งไบเดนเนี่ยจะเป็นอย่างไรอีกผมว่าเรื่องขายอาวุธเนี่ยรัฐบาลสหรัฐคือไบพาร์ติซันนะครับคือทั้งสองฝั่งจะขายอาวุธเหมือนกันก็ต้องหารายได้นะคะอันนี้ไต้หวันก็ต้องจับตาดูซึ่งล่าสุดก็มีการแถลงจากโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนใช่ไหมคะเขาก็ออกมายืนยันบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยไต้หวันก็คือส่วนหนึ่งของจีนถ้า คุณมายุ่งหรือไต้หวันอยากเป็นเอกราชตรงนี้เนี่ยสงครามเกิดเขาบอกว่าIndependence ใช่ไหม Independence เขาบอกว่าถ้าไต้หวันจะเป็นเอกราช means war หมายถึงสงครามอันนี้เป็นท่าทีจากจีนเลยนะนี่ไม่รวมเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทีมของ WHO ซึ่งตอนนี้สหรัฐกลับเข้าไปร่วมอยู่ใน WHO แล้วก็กำลังไปตรวจสอบเรื่องของต้นกำเนิดของไวรัสซึ่งจีนก็บอกว่ามันไม่ใช่อู่ฮั่นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทาง WHO ก็ต้องตอบแบบถนอมน้ำใจว่าเปล่าไม่ได้มาชี้นิ้วว่าใครผิดมาเพื่อศึกษาจะได้แก้มือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือก็มีการขวางการทำงานของ WHO เยอะเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีทฤษฎีของตัวเองว่าต้นตอของไวรัสนั้นมาจากไหนแต่ว่าการศึกษาระยะหลังๆเนี่ยบอกว่าพบในยุโรปก่อนนั่นนะนั่นไงฝรั่งเศสนั่นไงอิตาลีใช่ไหมที่พบก่อนตั้งแต่ประมาณปลายปี2019ยนปี2019ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นนั่นหมายความว่าเกิดก่อนที่จะไปเจอที่อู่ฮั่นเนี่ยหลายเดือนเลยนะใช่แต่ทีนี้อีกประเด็นแฟลชครั้งสุดท้ายญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันตนเองร่วมอะไรเนี้ยญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐให้คำมั่นว่าจะปกป้องใช่ไหมคะญี่ปุ่นมีกรณีหมู่เกาะเซนกาคุกับจีนซึ่งจีนเนี่ยเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาอยู่นะคะในส่วนของหมู่เกาะตัวนี้แล้วสหรัฐก็บอกว่าตามสนธิสัญญาที่ลงนามกับญี่ปุ่นเนี่ยสหรัฐก็มีหน้าที่ที่จะปกป้องหมู่เกาะนี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็โทรหารัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอินเดียด้วยคุณคือแล้วก็พยายามพูดว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยจะต้องฟรีคือแบบว่าฟรีแอนด์โอเพนเสรีและเปิดก็คือเหมือนพยายามจะล็อบบี้อ่ะโดยรอบให้มาปิดล้อมใช่ไหมคะตามที่เราคาดการณ์กันไว้ตั้งแต่แรกแหละว่าจะใช้วิธีนี้แต่ทีเนี้ย
ฝั่งจีนนะเขาก็ออกมาพูดละอย่างตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยที่ดาวอสที่ World Economic Forum นะคะก็พูดถึงว่าเราต้องเป็นพหุภาคีนิยมสิเราต้องร่วมมือกันไม่ใช่มาขู่มาคุกคามมาอะไรกันอันนี้คือฝั่งของผู้นำจีนพูดส่วนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็ย้ำเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่สหรัฐทำแบบนี้มันคือการเบ่งกล้ามอ่ะอันนี้คือฝั่งจีนนะแต่มันก็ต้องจับตาดูเพราะว่านักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าเอาล่ะหลายเรื่องเราก็จะเห็นเขามีปัญหาแต่ต้องยอมรับว่าสหรัฐต้องการความมือจากจีนเยอะมากเหมือนกันในแทบจะทุกปัญหาของโลกเลยอ่ะแล้วคือจะทำยังไงที่จะไปบีบเขาแต่ว่าต้องการความร่วมมือกับเขาซึ่งทางจีนเนี่ยเขาไม่รวมที่ไบเดนออกมาบอกว่าต้องซื้อของสหรัฐใช่ไหมครับในการช่วยเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยคือให้อุดหนุนสินค้าของสหรัฐซึ่งก็เป็นการกีดกันสินค้าจากจีนโดยทางอ้อมเหมือนกันใช่ก็นี่แหละแล้วคือจะทำยังไงใช่ไหมคะแล้วก็โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเขาก็แถลงเลยว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยอันนี้คืออีกมุมนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคุณต้องดูความสัมพันธ์ภาพรวมด้วยนะว่า คุณจะได้ความร่วมมือจากเราหรือเปล่าเราเนี่ยก็คงไม่ให้ความร่วมมือกับประเทศที่มาจี้ๆเราตลอดเวลาแล้วมาคุกจีนใช้คำว่ามาคุกคามกิจการภายในประเทศแล้วก็มาคุกคามผลประโยชน์ของเขาอย่างนี้คุณจะไปขอความร่วมมือเขาได้อย่างไรสรุปแล้วไบเดนมาในโลกร้อนขึ้นละน่าจะร้อนร้อนขึ้นแล้วขอบคุณที่ติดตามชม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเตือนกันนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามทาง Facebook TNN Live หรือติดตามทางช่องทางอื่นเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ